การกีฬาสนุกมากวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศครับช้างยูแชมเปี้ยนคัพ2023ที่2เดือนที่แล้วที่เราเจอกันที่มีมาริโอด้วยผ่านมาแล้ว2เดือนวันนี้เขาก็เอาทีมที่เข้าชิงอ่ะ1ทีมไปอังกฤษกับมาริโอแล้วก็มีผมด้วยใช่ครับก็ได้ทีมแชมป์ละทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีใช่ครับเห็นหน้าตาทีมแชมป์เป็นไงบ้างเราจะต้องไปกับเขาด้วยไหมก็น้องๆ FC หมดเลยทีมแชมป์น่ะเขาบอกว่าก่อนเตะบอลเขาดูคลิปผมกันอยู่น้องๆทั้งนั้นพี่น่ารักครับพี่ใช่ครับเดี๋ยวก็ไปอังกฤษด้วยกันครับเตรียมตัวยังไงจะไปอังกฤษจะไปกับน้องๆเนี่ยอย่างแรกต้องไปทำวีซ่าก่อนพี่ ไม่มีวีซ่าตอนนี้ ไม่มีวีซ่ากลัวจะไม่ผ่านไหมต้องไปทำวีซ่าก่อน อย่างแรกเลยอ่ะใช่พี่คู่หูเราไปไหนเนี่ยมาริโอไปมาริโอมาริโอน่าจะไปออกรถขับรถอยู่ปากใต้ป่ะเห็นเขาแชร์คลิปมาริโอไปขับรถอยู่แถวยะลาอะไรอ่ะน่าจะอยู่ยะลามาไม่ทันอ่ะวันนี้อันนี้คืออวยพรน้องๆหน่อยที่จะไปวันนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอยากจะอวยพรอะไรไหมฮะครับก็อวยพรน้องๆนะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับเดี๋ยวก็ไปกับผมกับพี่โอนะครับก็ดูแลอย่างดีอยู่แล้วไม่ได้ไปแบบว่าน้องดูแลเราดูแลน้องให้น้องดูแลเราพี่ให้น้องมาเลี้ยงผมด้วยไม่ใช่เดี๋ยวจะพาน้องๆเที่ยวแล้วก็เที่ยวกับพี่โอด้วยเที่ยวอะไรบ้างเที่ยวอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะพาไปทีนึงแต่ต้องดูพี่โอก่อนไม่รู้เขายอมไปเปล่าใช่พี่ที่เรื่องเรานะครับถ้าถามเรื่องขายบ้านที่แบบไม่มีขายบ้านนะผมอั้มขายบ้านผมอั้มไปอั้มมากันแทบจะกลายเป็นเรื่องจริงแล้วนะแล้วก็ทำข่าวมีคนทักมาด้วยเต้นรถก็ทักมาขอซื้อรถเต้นรถมาทักมาขอซื้อรถแล้วขับรถไปล้างหน้าหมู่บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอ่ะเขาก็เดินมาถามว่าจะขายเหรอขายเท่าไหร่เขาก็ถามเขาคิดว่าจริงยังพี่เผ๋มั้งไม่เขาถามเยอะๆเนี่ยถ้าเขาให้กำไรขายนะแต่ไอ้เนี่ยถ้าพูดกันถ้ารถจะขายเลยตอนนี้ไอ้พูดจริงแล้วแต่ว่าอย่ากดราคาผมเยอะเพราะเต็นท์เขาทักมาเขากดราคาไงใช่พี่แล้วบ้านอ่ะบ้านที่เป็นคนทักมาซื้อหรอบักทักมาซื้อเขาไม่ได้ทักพี่แต่ว่าบังเอิญเจอที่ร้านล้างรถเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกับผมไงเขาก็ถามว่าขายไหมจะขายกี่บาทผมก็เลยบอกว่ายังไม่ขายแล้วทำไมเราถึงไปอัมเล่นมันเกิดจากอะไรไปพูดเล่นคือได้พี่เซฟานมาพี่สวัสดีครับทำหน้าพูดเรื่องขายบ้านอยู่พี่เซฟานจริงเหรอซื้อบ้านผมไหมล่ะไม่เอาเอาไหมไม่เอาไม่คือเรื่องของเรื่องมันคือจากแบบว่าถ่าย YouTube แล้วเขาถามว่าในบ้านผมขายอะไรมั่งผมก็เลยบอกว่าผมขายได้หมดเลยเพราะผมไม่คนไม่ยึดติดกันพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์เรื่องจริงถ้าเมื่อก่อนมีตังค์แต่ช่วงนี้เงียบน้องหมาเนาะที่ไม่ขายใช่ครับพี่ขอได้ไหมฮะน้องหมาอะไรนะขอจริงป่ะได้เลยพี่เลยเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่ดูนะพี่ต้องสัมภาษณ์กับนี่นักข่าวนะโอเคสัมภาษณ์เราก่อนตอนนี้สัมภาษณ์เราก่อนได้พี่ก็ยืมเพื่อนผมก่อนนี่กี่รายได้เราตกขนาดรู้สึกว่าทำไมรายได้มันน้อยลงขนาดนั้นคือจริงๆมันก็ไม่ได้น้อยลงเยอะพี่แต่ว่าเมื่อก่อนลูกค้า YouTube เยอะไงแต่ว่าช่วงนี้มีหลายแพลตฟอร์มไงแข่งเยอะมีใช่พี่แต่พี่เตฟานน่ะเค้าทํา YouTube ลูกค้าก็ทุกคลิปไปนะผมดูอยู่แต่ของผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีช่วงนี้ TikTok อะไรเงี้ยก็คนไปจ้างคนอื่นทําเยอะไงเพราะอะไรเราเคยคิดมั้ยเพราะอะไรยอดวิวเราน้อยลงไงคอนเทนต์หรือเปล่าอะไรพี่มันเราไม่ได้ก็มีบางคลิปก็มาบางคลิปก็ไม่มาไงก็เลยต้องปั้นใหม่อยู่กลับมาเมื่อกี้จุดกำเนิดที่เราไปอัมเล่นมาขายบ้านนี่มันเกิดจากอะไรน้ำจริงไม่ได้คำตอบอ๋อมันเกิดจากแฟนเก่าแฟนเก่าที่ไม่ใช่ก้อยอ่ะแฟนเก่าอ่ะพามาเบียร์เล่าเลยถ้างั้นเล่าเลยเขามาที่บ้านแต่พันยืมไม่ให้ผมนะให้กำลังใจกูยืมเพื่อมึงหลายเขามาแล้วเขาก็เห็นตุ๊กตาผมเยอะเขาก็เลยถามว่าขายไหมตุ๊กตาผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ขายแค่ตุ๊กตาผมเป็นคนไม่ยึดติดอยู่แล้วผมมาขายได้หมดแหละจะเอาบ้านจะเอารถอะไรก็พักมาใช่ครับพี่ก็ไม่คิดเนาะใช่แต่คนคิดว่าจริงเราพูดเล่นคนคิดว่าจริงก็ไม่น่าเชื่อว่าคนมันจะเชื่อถือเราขนาดนั้นก็จะไปพูดดีๆคนไม่เชื่อแต่พูดเล่นคนเชื่อไงอะไรพูดเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแฟนเก่าครับพี่ที่เราพาแฟนเก่ากลับไปบ้านในรอบ3ปีอย่างไงทำไมมันกลับมาโคจรเจอกันคือแฟนขับเขาขอก่อนพี่อ๋อแป๊บๆๆต่างไปเลยพี่คุยกับฟังเหมือนกันได้ๆคือแฟนขับเขาขอว่าเอามาออกหน่อยเพราะว่าเขามีเป็นผู้มีพระคุณกับผมไงตอนเริ่มทำช่องใหม่ๆเนี่ยแฟนเก่าเขาก็ช่วยทำช่องแบบใช้มือถือถ่ายอะไรเงี้ยพี่เราก็เลยเชิญแฟนเก่ามาออกมาอะไรเงี้ยพี่เป็นเพื่อนกันเฉยๆครับพี่ก็คือยังคุยติดต่อกันได้ปกติก็คุยติดต่อกันได้พี่ก็เป็นเพื่อนกันครับใช่พี่แล้วเขากลับมาคือมันเป็นคอนเทนต์แหละถูกไหมคอนเทนต์พี่ถ่ายรายการผมก็ถ่ายช่องผมเขาก็ถ่ายช่องเขาพี่คอลแลบกันครับไม่มีแบบยูเทิร์นรีเทิร์นโอ้ไม่มีพี่เขาก็มีแฟนดีแล้วแฟนเขาดีกับผมเยอะเขาได้มีแฟนใหม่ไปแล้วแฟนเขาดีกับผมเยอะได้ดีไปแล้วแฟนเขาได้ดีกับผมเยอะทำไมกันตรงนี้แฟนเขาไม่กังวลเลยพี่มันไม่มีอะไรมีเพื่อนไงออกกล้องไม่มีอะไรไงสงสารตัวเองไหมหรือยังไงมันก็ไม่สงสารพี่มันก็เพลินๆอ่ะเพลินยังไงอะไรเพลินมันก็เรื่อยๆมันก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะแล้วเขามีถามไทยหรือไม่เพราะเห็นข่าวเราอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรผมใช่พี่เขาว่าชิวๆอ่ะกระแสแฟนคลับเป็นไงบ้างครับพี่กระแสแฟนคลับก็ดีนะพี่ยอดวิวเยอะกว่าไทยเองอ่ะใช่พี่ผมไม่เกือบได้
ไม่ถึงร้านมานานแล้วมั้งเขามาเนี่ยเกือบถึงร้านละใช่พี่ก็ดีกว่าถ่ายคนเดียวมีด่าไหมมีด่าไหมไม่ค่อยมีด่าพี่ตัวใหญ่คนเขาไม่ค่อยด่าแขกช่องผมหรอกเขาจะด่าผมแฟนคลับผมอ่ะเขาจะด่าแค่ผมแต่กับแขกผมเขาไม่ด่าใช่ครับพี่ยอดวิวรถเยอะเครียดไหมเราแรกๆก็เครียดพี่ตอนนี้เริ่มปงละชินละทำไมมันค่อยถึงปงได้มันก็เนี่ยแหละช่องเยอะ อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบน้อยถึงขนาดแบบหลักหมื่นนะพี่ก็ยังแบบ 200,000 300,000 แต่พี่ฟานน่ะเยอะพี่ฟานไม่เยอะไม่เยอะพี่ได้กี่แสน2-3 แสนเออพอๆกันพอๆกันพี่เหนื่อยมั้ยนี่คิดในการปั้นคอนเทนต์จะรับคอนเทนต์เพื่อเราป่ะเหนื่อยพี่แต่มันเลิกทำไม่ได้ไงถ้ามันเลิกทำมันก็ว่างอ่ะผมไม่ชอบว่างไงชอบมีงานทำไงลูกค้ายังเข้าอยู่นะลูกค้ายังเข้าอยู่เยอะลูกค้าขอให้เข้าหน่อยใช่พี่ขอให้เข้าหน่อยกี่ตัวตอนนี้หรือว่านานๆทีถึงจะโล่งเลยจ้าเหรอก็เลยขายไงคะรายการเราโล่งหมดเลยเหรอทุกรายการเลยเหรอโล่งเลยแต่เข้าได้เข้าได้เหมือนเดิมลดราคาไหมล่ะลดได้ก็ติดต่อมาสิคนกลัวแพงฮะกลัวแพงไม่แล้วตอนแรกแพงตอนนี้ไม่แพงแล้วแล้วตอนนั้นก็เลยแพงทำไมล่ะเอาแอคอะไรดังไงดังก็แพงสิเขาก็ปากต่อปากกันหรือเปล่าช่วงนี้เริ่มลงก็เดี๋ยวลดได้เฮ้ยหาอะไรเสริมมาเพราะบ้านก็ต้องผ่อนรถไปรถก็ต้องอย่างนี้คือตอนนี้มันก็ยังพออยู่พี่มันก็ไม่ได้แบบว่าลำบากมากพี่แต่ว่ามันก็แค่อาจจะแบบว่าไม่ได้มีเงินเพิ่มอะไรเงี้ยพี่เพราะว่ามันก็จ่ายค่ารถค่าบ้านหมดอะไรเงี้ยพี่ก็ทำงานเพื่อค่ารถค่าบ้านอะก็จะเห็นว่าไปออกรายการเยอะขึ้นปกติรายการไม่ค่อยได้ออกไงตอนนี้ก็รับละหมื่นก็รับ 8,000 ก็รับอย่างนี้ไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วตอนแรกแอคไงไม่รับเลยพวกแบบว่าถ้าเป็น MC แล้วก็รับหมดแล้วตอนนี้ใช่แต่เมื่อก่อนไม่เอาเลยแต่ตอนนี้งานอะไรก็ได้อ๋อตอนที่เป็นยูทูบเบอร์มือหนึ่งนั่นคือคอชูคอเลยโอ้โหชูคอเลยลูกค้าคุยด้วยเนี่ยไปผ่านคนอื่นก่อนแต่ตอนนี้ติดต่อลดราคาได้เลยนิกกี้คะล่าสุดเหมือนแบบมีคนจะไปจับคู่แล้วกับโคลันอ๋อน้องรันเหรอพี่น้องรันเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานพี่เป็นเด็กฝึกงานคือผมมาเปลี่ยนแนวคิดใหม่คือตอนแรกอะเด็กฝึกงานเนี่ยเขาจะอยู่เบื้องหลังใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นว่าเด็กฝึกงานมาออกกล้องทำคอนเทนต์แทนแล้วบังเอิญว่าคนชอบใช่พี่แค่นั้นเองครับพี่หลายคนจับเชียร์เลยแบบคนเขาก็เชียร์พี่เขาก็เห็นผมโสดไงคือเขาก็ไม่ได้เชียร์โกรันคนเดียวหรอกถ้าผมไปเล่นกับใครอะถ้าผมโสดเขาก็เชียร์ผมจีบหมดละประมาณนั้นนะพี่โอ้ร้องเล่นกับรถเหรอรถไปได้ที่เป็นแฟนคลับผมมานานแล้วสิบปีแล้วรถน้องเขาก็บอกว่าสเปคเขาก็คืออายุมากกว่าหลายคนเออเป็นเราใช่ครับพี่แต่ว่าบอกความจริงก็คือตอนนี้ยังไม่อยากมีแฟนพี่เพิ่งเลิกเองเขาเปิดตัวแฟนแล้วนะเขาเปิดตัวแฟนแล้วนะแจ๊คไอ้แจ๊คเหรอมันเพิ่งมันฉีดน้ำหอมมันเลยเปิดตัวแฟนใครมีน้ำหอมมาไปดูคลิปมันสิมันฉีดน้ำหอมเลยเปิดตัวแฟนจะแฟนฉันอะลูกค้าเข้าเขาลูกค้าเข้าโอเคโอเคอ่ะพี่เจ้าจ้าถามเซฟันครับครับพูดให้กำลังใจคนที่ตกรอบหน่อยที่แพ้มาจริงๆผมว่าเขาก็เล่นเล่นดีนะผมว่าอนาคตพวกเขายังอีกไกลอ่ะเขาน่าจะไปได้ไกลเพราะว่าวันนี้ตอนแรกเขาสู้กลับมาได้ตอนแรกสีแดงเล่นดีกว่าเยอะเลยแล้วก็สปันเขาก็กลับมาได้ผมเชื่อพวกนี้อนาคตทีมชาติไทยทั้งยินดีกับทีมชนะนะครับยินดีด้วยครับกับทีมที่ชนะครับเบอร์12เล็กๆผมชอบมากเลยอ่ะคนนั้นอ่ะผมว่าเดี๋ยวนักข่าวต้องตั้งชื่อเขาว่าเมสซี่แล้วก็ชื่อเขาแน่นอนเล่นดีมากเล่นดีมากพี่รีซอบอกเคยเล่นกับพี่รีซอด้วยเล่นเล่นดีเลยอ่ะตัวเบอร์16อีกคนนึงอ่ะที่ผมว่าคุมเกมดีมากเบอร์16ครับขอบคุณครับนิกกี้อันนี้กี้แหละเดี๋ยววันนึงเธอน่าจะทับหนึ่งหน่อยกี่ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้1 2ได้โฟไม่เห็นไม่เห็น1 2